พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอีคอมเมิร์ซในโรงเรียนพัฒนาเยาวชนเสริมสร้างรายได้โดยใช้ ICT ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้อีคอมเมิร์ซจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหากส่งเสริมให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงทั้งผลิตสินค้าและขายสินค้าก็จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะและยังสร้างรายได้ให้กับตนเองโรงเรียนและชุมชนได้อีกด้วยครับสวทช.ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนทสรช.หรือโรงเรียนในชนบทขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเพิ่มรายได้ให้ผู้เรียนโดยการใช้ ICT ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและลงมือทำจริงโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะได้ทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชนในการพัฒนาสินค้าที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว32แห่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000